สวัสดีครับผมเอลุทิวาก็กลับมาพบกันแล้วกับ Channel Gunpla Plastic Model Builder ครับวันนี้ก็จะเป็นตอนรีวิว Star Winning Gundam ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของทีม Tri Fighter ที่ผมจะรีวิวให้ชมกันในเซตนี้นะครับซึ่งใน2ตัวแรกที่ผมรีวิวไปแล้วก็คือเจ้า Tri Burning Gundam นะครับกับ Lightning Gundam กับLightning Back Weapon System Mark 2ซึ่งก็ถ้าใครยังไม่ได้ชมก็สามารถย้อนกลับไปชมได้ใน channel ของผมนะครับโอเคก็มาถึง Star Winning Gundam เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพลาตัวที่2ที่ตัวละครฟูมินะโฮชิโนะนะครับใช้ในการแข่งขันนะครับตัวแรกผมก็รีวิวไปแล้วคือเวอร์ชั่นแรกของเจ้า Star Winning ก็คือ Winning Gundam เนี่ยก็รีวิวไปแล้วเช่นกันโดยที่ลูกเล่นของตัว Winning Gundam เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการแปลงร่างนะครับเป็นยานแล้วก็มีพาร์ทต่างๆของตัว Winning Gundam ที่สามารถเอาไปใช้ประกอบกับกันพาของเพื่อนๆได้อย่างเช่นถ้าเป็น Burning Gundam ก็จะเป็นหมัดนะครับในขณะที่เป็น Lightning ก็จะเป็นไอ้ปืนที่หน้าตาเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะฮะอะไรประมาณนั้นส่วนมาถึงเจ้า Star Winning Gundam เนี่ยลูกเล่นของมันถ้าใครชมแอนิเมชันก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าก็คือมันสามารถแปลงร่างจากตัว SD เนี่ยให้เป็นกันพาในแบบเขาเรียกอะไรในนี้เรียกเรียลโหมดนะครับก็คือเป็นตัวสูงๆเป็นกันพลาแบบที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาใช้กันอะไรประมาณนั้นก็เป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่ดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวประกอบเป็นตัวให้ดูว่าพอออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีลูกเล่นพิเศษอะไรอีกเพิ่มเติมไหมก็ไปชมกันได้เลยครับStar Winning Gundam ก็มีอยู่ด้วยกัน8แผงนะครับถ้าเป็น Winning Gundam ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5แผงถ้าผมนับไม่ผิดนะฮะก็แต่ว่าแผงใหญ่ๆจริงๆก็มีอยู่4แผงด้วยกันที่เหลือจะเป็นพวกแผงเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแผงสายสีเขียวนะครับอันนี้ก็สีส้มนะครับที่เหลือจะเป็นพวกจอย PC ต่างๆนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ก็แผ่นใหญ่พอสมควรนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกลูกตาของเจ้า Star Winning Gundam ที่สามารถแตะเปลี่ยนได้นะครับแล้วเป็นพวกเรืองแสงสีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้า Gundam SD ตัวนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองต่อดูนะครับพูดถึงพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ดีเทลก็แบบ SD มีเพิ่มเข้ามาหน่อยก็คงจะเป็นไอ้ร่างเรียวโหมดนะครับที่ทำให้ตัว SD ขยายตัวสูงขึ้นเป็นแบบไซส์ปกตินะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจอกมาหน้าตาเป็นยังไงทั้งแบบ SD แล้วก็แบบเรียวโหมดครับผมลุยสำหรับส่วนของ Star Winning Gundam ส่วนลำตัวผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการต่อก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับแบบ SD เลยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือคงจะเป็นการแปลงร่างให้เป็นเรียลโหมดก็คือเป็นกันพลาในรูปแบบสูงๆยืนเต็มๆไม่ใช่ SD แบบตัวเตี้ยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบ็คแพคข้างหลังเนี่ยก็
มันก็คือท่อนขาของไอ้ส่วนของเรียวโหมดนี่แหละคือมันเปลี่ยนให้มาเป็นแบ็คแพคห้อยติดข้างหลังแล้วก็มีพาสใสเป็นแบบพาร์ติเคิลสีเขียวติดอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนที่ยากที่สุดของการต่อ Star Winning Gundam สำหรับผมนะมันคือการติดสติกเกอร์เพราะว่าส่วนอื่นๆในด้านของการต่อง่ายๆเลยก็คือ Snap Fit ธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่มันต้องพลิกแพลงอะไรแต่ว่าการติดสติกเกอร์ให้มันตรงนี่สิคือเรื่องที่ลำบากที่สุดนะครับของการต่อเจ้า SD ตัวนี้ภาพรวมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็คือ Winning Gundam ตัวแรกนะครับสีสันก็โทนเดียวกันเลยนะครับก็มีเหลืองขาวแล้วก็แซมส้มเป็นดีเทลนะครับเพียงแต่ว่าตัว Star Winning เนี่ยมันอาจจะดูมีความโฉบเฉี่ยวอย่างตรงช่วงบ่าที่มันมีอะไรแหลมๆโผล่มาแล้วก็มีแบ็คแพคข้างหลังที่ดูสวยกว่าเดิมหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นแบบSD Gundam ที่แบบดูเรียบๆง่ายๆเหมือนเจ้า Winning Gundam ตัวแรกนะครับอีกจุดนึงก็คือผมรู้สึกว่าตัวมันเตี้ยกว่าวินนิ่งกันดั้มนิดหน่อยนะจะเป็นเพราะว่าช่วงขามันดูข้อต่อสั้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะนอกนั้นก็เหมือนเดิมก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนร่างเจ้าสตาร์วินนิ่งเนี่ยให้เป็นรูปแบบของยานให้ชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอยานเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะ เปลี่ยนเป็นเรียลโหมดให้ดูกันว่าพอเป็นเรียลโหมดแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับก็ไปดูกันได้เลยอันนี้ก็คือ Star Winning Gundam ในรูปแบบยานในรูปแบบแรกนะครับผมเรียกมันว่า Mini Form นะครับก็หลักๆก็คือการดัดแปลงส่วนหัวเดิมเนี่ยนะครับกางมันออกมานี่มันเป็นปีกมันหุบเข้าไปได้เดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับกางออกมานะครับแล้วก็เอาไอ้เขาที่ติดอยู่ด้านหน้าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยย้ายมาติดด้านหลังแทนนะครับแล้วก็สามารถเอาปืนของ Star Winning นะครับติดเข้าไปด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็นStar Winning Gundam ในรูปแบบยานลำเล็กๆน่ารักดีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างยานแบบผมเรียกว่าอะไรดีอะฟูลโหมดแล้วกันก็คือแบบเต็มๆนะครับมันก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับคือเอาช่วงตัวของกันพลาเนี่ยมาแปลงให้เป็นยานไปเลยนะครับหัวอะไรก็จะยังจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตามเนี้ยถ้าหงายดูด้านล่างก็จะรู้เลยมันก็เป็น SD แบบเดิมเพียงแต่ถ้าหมุนมามุมนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นยานนะครับไอ้ส่วนของแบ็คแพคที่เป็นขาของเรียวโหมดเนี่ยก็จะสามารถเอามาต่อกับเท้าด้านนี้ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมว่ามันแปลกๆนะ ชอบไอ้ยานแบบมินิมากกว่ายังดูเป็นยานลำเล็กๆน่ารักพอเป็นแบบนี้แล้วก็ตลกดีนะครับเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเรียลโหมดของเจ้า Star Winning Gundam กันแล้วครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือร่างเรียลโหมดของ Star Winning Gundam นะครับถ้าจะเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจากตัว SD อันนี้เป็น Winning Gundam นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูจาก SD อย่างเงี้ยพอแปลงร่างเป็นเรียลโหมดแล้วมันก็จะตัวสูงขนาดนี้เลยนะครับก็ถ้าเทียบกับกลุ่มเพื่อนๆอีก3ตัวนะครับอันนี้ Try Burning นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Lightning Gundam นะครับก็จะเห็นว่าตัวเท่ากันนะครับซึ่งวิธีการแปลงร่างเนี่ยมันก็ไม่มีความยุ่งยากอะไรมากมายนะครับหลักๆ ก็คือการถอดส่วนต่างๆของเจ้าStar Winning Gundam เนี่ยประกอบให้มันกลายเป็น Real Mode นะครับไอตัวขาเนี่ยคือก็จะเป็นแบ็คแพคอย่างที่โชว์ให้ดูไปแล้วนะครับถอดมาต่อนะฮะช่วงมือก็เช่นกันก็จะเป็นแบ็คแพคเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนหัวไอตัวเล็กๆเนี่ยมันจะยัดถูกยัดไว้ในไอรูตรงหัวใหญ่ของ SD ตรงนี้นะครับเล็กๆซึ่งหน้าตาของเจ้าหัวเนี่ย
ผมว่ามันก็จะคล้ายๆส่วนใบหน้าของกันดั้มวิงนะครับก็คือมีปีกด้านข้างคล้ายๆกันนะครับพอแปลงออกมาแล้วผมว่ามันก็โอเคดีตอนแรกผมดูจากในรูปภาพผมก็นึกว่าขามันจะออกแนวแข็งๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะมันก็งอได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับTri Burning Gundam นะครับหรือว่าตัวอื่นๆเท่านั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ขยับอะไรได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าตั้งดูเฉยๆเงี้ยผมว่ามันก็เท่ดีนะครับก็ถือว่าดูดีกว่าที่ผมคิดก็ลองถ่ายรูป3ตัวนะครับรวมกันมันก็จะประมาณนี้เลยตัวใหญ่สุดก็คงเป็น Lightning บวก Backpack นะครับมันคือมันใหญ่เพราะ Backpack นี่แหละนะครับส่วนตัว Build Burning ก็จะออกล่ำๆหน่อยนะครับประมาณนั้นผมว่ามันก็โอเคนะคือแปลงร่างมาแล้วมันก็แปลกๆดีแต่ผมว่าพอแปลงมาอย่างนี้แล้วผมก็ขี้เกียจแปลงกลับไปเป็น SD แล้วล่ะ นะเพราะว่ามันเสียเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับปกติคือถ้าเป็นพวกกันพลาแนวทรานส์ฟอร์มอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่ค่อยคือถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วผมก็ขี้เกียจนะครับเปลี่ยนมันกลับเป็นเหมือนเดิมผมก็คงจะทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับสรุปผมว่ามันก็เป็นกันพลาอีกตัวนึงที่แปลกๆดีนะผมกับชอบร่างเรียวโหมดมากกว่าร่าง SD ของเจ้า Star Winning ซะอีกนะครับดูมันเท่ดีนะครับตรงนี้ตรงที่เป็นพาร์ติเคิลสีเขียวเนี่ยสามารถถอดออกมาแล้วเอามารวมกันเป็นชูริเคนได้นะครับเหมือนอย่างในรูปเนี่ยนะฮะในรูปก็คือเนี่ยเอาไอ้เขียวๆเนี่ยมารวมกันเป็นอาวุธได้นะครับแต่ผมขี้เกียจถอดออกมานะครับเนี่ยประมาณเนี้ยขี้เกียจถอดมาก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะก็โอเคก็ครบแล้วนะครับรีวิวทีมTri Fighter ทั้ง3ตัวนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมี Lightning Gundam ตัวเดียวที่ภาพรวมของตัวบอดี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับจะมีก็Tri Burning Gundam ที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับพอให้รู้ว่าเปลี่ยนนะครับแต่ที่เปลี่ยนเยอะสุดก็คงจะเป็นเจ้า Star Winning Gundam นะครับโดยรวมทีม Tri Fighter กันพลาขนาดไฮเกรดBuild Fighter 1:1cc ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามซีรีส์ Gundam Build Fighter Try มาเนี่ยก็น่าจะซื้อมาสะสมได้นะผมว่าถ้าให้มันยืนกัน3ตัวเรียงๆเนี่ยผมว่ามันก็ครบทีมมันก็เท่ดีซื้อตัวเดียวอาจจะดูเหงาๆไปหน่อยนะฮะสำหรับรีวิวทีม Try Fighter ทั้ง3ตัวนะครับก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจที่จะซื้อกันพลาในขนาดไฮเกรด Build Fighterมาลองต่อดูผมว่าทีม Tri Fighter ทั้ง3ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเซตกันพลาที่น่าสนใจแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านกันพลาในประเทศไทยทุกร้านนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับ